บรรเลงเพลงบนหลังม้าด้วยคุยโอคาริน่าและท่านก็ยังเป็นที่ปรึกษาโครงการเมืองคาวบอย90ปีเมโจ้ด้วยนะครับมาครับมาวันนี้ได้มีโอกาสมาลองขี่ม้านะครับอยากเลยที่เมโจ้เป็นตัวแทนปัญญาปฏิบัติของสังคมกสิกรรมนะครับมีบางเรื่องเป็นมิติของโลกและชีวิตที่สัมผัสไม่ได้แค่งานความรู้ต้องสัมผัสชีวิตจิตใจเลยเรื่องพวกนี้เหนือการอธิบายแต่ต้องใช้ชีวิตและก็สัมผัสปัญญาปฏิบัติเลยเกษตรแห่งชาติในวาระ90ปีของแม่โจ้นี่เราจะจำลองทั้งหมดเนี่ยไปอยู่ในเมืองคาวบอยและให้ทุกคนเนี่ยได้สัมผัสทั้งผ่านงานศิลปะงานเกษตรสุขภาพอาชาบำบัดศิลปะบำบัดทุกๆอย่างที่รวมอยู่ในเกษตรแห่งชาติซึ่งเป็นที่นิยมมากของคนทั่วประเทศปีนี้เนี่ยเราจะร่วมมือกันทั้งนักวิจัยคณาจารย์และศิษย์เก่าของแม่โจ้ทั้งรุ่นเก่ากับรุ่นปัจจุบันไปเล่าความเป็นทั้งหมดในแม่โจ้รูปแบบนึงที่จะให้สัมผัสก็คือเหมือนกับจิตวิญญาณของกสิกรรมที่สัมผัสของเมืองคาวบอยครับ